เป็นมุมมองของความเข้าใจในชีวิตเลยนะคะมากกว่าการยึดมั่นในคำทำนายโชคชะตาเพียงอย่างเดียวคุณจะสัมผัสได้ว่าไพ่ยิปซีเป็นเหมือนเพื่อนแท้ที่พร้อมจะแบ่งปันสุขและความทุกข์รวมทั้งแนะนำทางออกสำหรับปัญหาต่างๆให้คุณได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะไพ่ทาโร่จะบอกอะไรสำหรับคน7วันบ้างค่ะดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่12ถึง18มิถุนายน2565ค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสหมอยิปซีวาวีหยิบได้สังฆราชค่ะซึ่งไพ่สังฆราชมีเรื่องเด่นคือการทำงานเป็นทีมนะคะการงานของคุณจะดีขึ้นคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็ขอแนะนำเพิ่มนะคิดใหม่ทำใหม่นอกกรอบค่ะการออกนอกกรอบจะทำให้การจัดการด้านการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คขึ้นมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็สำหรับดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงความรักของคนโสดรักแบบเพื่อนลงตัวที่สุดค่ะความรักแบบเรารักเธอโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะเข้ามาเติมเต็มความรักของคุณค่ะส่วนผู้ที่มีคู่แล้วนะคะโอกาสได้แต่งงานสูงมากเลยค่ะเราต้องขอยินดีกับการสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็สมาชิกใหม่นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะช่วงนี้มีคนจองคิวเข้ามาแล้วนะคะซึ่งเราก็ตื่นเต้นพอสมควรว่ามีคนเข้ามาถาโถมพอสมควรเราจัดคิวให้อยู่นะคะใจเย็นๆนะคะมุมมองของการดูไพ่ยิปซีนะคะที่ทุกคนเนี่ยไม่น่าพลาดก็คือใช้ในการตัดสินใจด้วยการไต่ตรองค่ะการที่ไพ่ยิปซีทำนายโชคชะตาของคุณเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณจะรู้ได้เพียงอย่างเดียวว่าจริงแท้แน่นอนแค่ไหนอนาคตเราบอกไม่ได้ค่ะว่าคุณจะก้าวซ้ายหรือขวาก่อนออกจากบ้านดีสิ่งที่สำคัญคือคุณจะสัมผัสได้ว่าไพ่ยิปซีเนี่ยเป็นเสมือนเพื่อนแท้ที่พร้อมที่จะแบ่งปันทั้งสุขและทุกข์ให้คุณรวมทั้งคำแนะนำทางออกไพ่ยิปซีจะบ่งบอกเรื่องของอนาคตให้คุณได้ทราบอย่างมีสติคิดวิเคราะห์ใส่ตรองและหาเหตุผลเพื่อจะช่วยในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอย่าลืมนะคะว่าหมอยิปซีวาวีอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามบีสว้าวเสียงสูงกันได้นะคะในช่วงนี้ Variety Talk Podcast Podcast อารมณ์ดีกันได้เป็นประจำนะคะทาง Facebook Fanpage Beats FM Station และ YouTube Beats FM นะคะและในช่วงท้ายแน่นอนเจอกับ Star Beat Tarot Reading Star Beat อ่านไพ่ทาโร่โดยแม่หมอยิปซีวาวีวันนี้เดินทางมาถึงในช่วงท้ายแล้วขอบคุณมากใครดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันไว้ทุกช่องทางนะคะคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากจะให้พูดคุยหัวข้อไหนยังไงเราจะเก็บไปเป็นการบ้านแล้ว EP ต่อๆไปเจอกันวันนี้ดิฉัน VJ วิลินซี่คลื่น Beats FM Station วิทยุออนไลน์เพลงสากลตลอด24ชั่วโมงพร้อมด้วยรายการ Beats Wow เสียงสูงและก็ Sabit Tarot Readingต้องขอล่ำลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีสุขภาพนะคะหน้าที่การงานค้าขายเฮงๆปังๆรวยๆกันณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปแล้วนะคะ